าถึงช่วงที่4แล้วค่ะจ้าช่วงนี้นะคะดีก็ขอเริ่มช่วงด้วยการประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะครับเป็นการรับสมัครนักศึกษาป.โทนะคะปีการศึกษา2559ค่ะระยะเวลาใครที่กำลังมองหานะคะที่จะเป็นมืออาชีพในการบริหารงานทางด้านสื่อบันเทิงตอนนี้สถาบันกัญจนากำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทค่ะหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการสาขาการจัดการสื่อบันเทิงตั้งแต่วันนี้ถึง30กรกฎาคมเอาใกล้จะถึงแล้วนะคะต้องรีบกันนิดนึงค่ะสมัครออนไลน์นะคะที่ www.gantana-institute นะคะ .ac.th ค่ะเดี๋ยวจะสะกดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอ๋อขึ้นหน้าจอนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตามเว็บที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0985564151ค่ะจ้ะอันนี้ก็คือใครสนใจนะครับเราเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนี้อย่างแท้จริงพร้อมทั้งในแง่ของเนื้อหาหลักสูตรบุคลากรรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วใครสนใจก็ให้รีบสมัครได้โดยตรงเลยครับค่ะและที่สำคัญนะคะก็เหมือนได้ทำงานประสบการณ์จริงเพราะว่าที่นี่เขาสำคัญมากใช่ค่ะถ้าประสบการณ์จริงรับรองว่าเยี่ยมค่ะเราได้เปรียบคู่เราได้เปรียบนักศึกษาจากที่เรียนทฤษฎีอย่างเดียวนะคะถูกต้องจ้ะช่วงนี้เรามาตอบอีเมลค่ะครับอีเมลนะคะคุณนิยมอุดรปรีชาค่ะครับเกิดวันอังคารที่2มกราคม2488เวลาเกิด 2-3 ทุ่มค่ะคำถามนะคะจะได้ทำกิจการค้าขายหรือเปล่าวงเล็บเปิดร้านอาหารนะคะจ้ะแล้วก็รวมไปถึงอุปสรรคแล้วก็การทำบุญด้วยค่ะของคุณอุดมเนี่ยความจริงปีแหมความจริงก็เป็นเขาเรียกว่าก็เริ่มอาวุโสแล้วนะคือแต่ว่าในแง่ของงานเนี่ยคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยส่วนใหญ่ทำอะไรก็อาจจะเหนื่อยยากกับเขาและอาจจะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะในช่วงที่ผ่านมานะครับก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ใจหวังแต่ว่าถ้าพูดถึงปีปัจจุบันนี้นะครับก็ในแง่ของงานมีโอกาสขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นธุรกิจเรื่องของอาหารจริงๆอ่ะไม่ว่าจะทำเองหรือมีคนลงทุนให้หรือมีคนชักชวนเนี่ยผมเองก็ไม่อยากให้ทำสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะถ้าต้องลงทุนเองเพราะว่าดาวอาชีพกลุ่มที่ว่านี้มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับส่วนปีจรนี้ดูแลสุขภาพหน่อยนะครับปัญหาเรื่องอุบัติเหตุต้องระวังนะกล้ามเนื้ออักเสบนะครับสายตาความดันระบบเลือดพวกนี้ปีจรนี้สำคัญไปถวายเทียนพรรษาบำรุงน้ำมันตะเกียงรวมถึงถวายมีดโกนนะครับอันนี้คือการทำบุญเสริมที่อยากจะฝากนะลองดูนะคือถึงงานจะมีโอกาสขยับขยายมีการเปลี่ยนแปลงมีคนชักชวนนะแต่ถ้าเป็นธุรกิจของอาหารเราต้องลงทุนเองจริงๆเนี่ยผมไม่เชียร์เพราะว่ามันไม่ได้เด่นในพื้นชะตาอ้าวโชคดีครับมาถึงในเรื่องของเรื่องงานยามดีค่ะนะในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนำมาฝากกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัญญาครับครึ่งเดือนหลังจะนำมาบอกกล่าวให้ครบถ้วนสิงหาคมออกสตาร์ทกันด้วยวันจันทร์ที่1สิงหาประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเพราะว่าเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 8:01 ถึง 8:30 ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเนื่องจากเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคสามารถประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 16:01 ถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกันครึ่งเดือนจริงๆนะครับกับวันจันทร์ที่15สิงหาคมวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลเนื่องจากอัคคานิโรธตกแต่กิจการอื่นๆประกอบได้นะครับเพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 9:01 ถึง 9:30 ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จักอันนี้คือของครึ่งเดือนแรกที่นำมาฝากกันจ้ะค่ะดีขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบนะคะนะครับสำหรับช่องทางการสื่อสารของพวกเราหรือแม้กระทั่งใครอยากจะรับชมรายการค่ะย้อนหลังขึ้นมาเลยครับ YouTube แฟบมีละครชาแนล TV Thailand ค่ะหรือใครจะเข้าไปตามต่อกันที่ Facebook Fanpage มีละครชาแนล TV เช่นกันครับอันนี้คือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทุกรายการของทางสถานีเลยนะก็ใครสนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมได้และอย่างที่เรียนนะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์นะครับช่วยกดแชร์ด้วย
ปิดท้ายกันด้วยข้อคิดคติธรรมดีๆครับเพื่อนแท้คือคนที่เห็นความผิดเราและบอกให้เราแก้ไขส่วนเพื่อนปลอมๆก็เห็นเหมือนกันแต่มันไม่บอกเรากลับไปบอกให้คนอื่นฟังวันนี้ผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ